ก็สวัสดีครับผมทีมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโคลนเนื้อเยื่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นไม้เนื้อเยื่อมานะครับเราก็ไปล้างก่อนเนาะเพราะว่าคลิปล้างผมได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วสิ่งที่ผมใช้ก็คืออันนี้ครับเป็น Root Riot ก็จะเป็นมันก็จะแพงนิดหน่อยเนาะแต่ว่ามันคุ้มครับสำหรับต้นไม้ที่เราต้องจ่ายแพงคือต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนิดนึงผมผ่าแล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลาการทำคลิปทีนี้ผมจะใช้ตัวเร่งรากช่วยด้วยก็คือโคลนอย่างนี้ครับก็ตอนนี้ผมมันทึกเป็นของกล้องเหมือนเดิมก็เอาอย่างนี้โฟกัสหายอันนี้นะครับโคลนเองก็สองกล้องเลยอันนี้ถ้าให้ประหยัดเราก็ใช้ฟุกกันในการกล้องหนึ่งมันไม่โฟกัสให้โอเคประมาณนี้นะครับเราก็จะถ่ามันนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้เราใช้ไม่ต้องเยอะนะครับใช้นิดเดียวพอผมไม่มีพวกกันเชื้อรานะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างตัวที่อยู่ในเนี้ยก็คือไม่เคยใช้เลยแล้วก็ตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยตายเลยส่วนอันนี้เนื้อเยื่อนะครับแล้วก็หน่อด้วยก็ยังไม่เคยว้าวใครไปคว้ามันนี้เนี่ยก็จะตายไปเลยนะครับพอดีมันมี2กล้องก็เลยต้องขึ้นบนกับลงล่างเนี่ยเสร็จครับผมจากนั้นเราก็ปิดอันนี้เลยเราก็ล้างมือจริงๆถามว่าระดับนี้คือมันก็ทนในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมจะเริ่มมันเลงที่ต้นนี้นะครับโอ้จับใบจับแล้วก็เอาใบที่แก่ๆมันออกใบจัดลากลงล่างนิดหน่อยอันนี้นะครับโฟกัสไม่เห็นส่วนกล้องนี้ก็โอเคซึ่งกล้องมันไม่ล็อกโฟกัสให้ผมเนาะมันลองนะไม่เป็นไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งหน่อมันอีกนะครับเหมือนจะมีหน่อนะเดี๋ยวผมก็จะไม่ได้ใช้น้ำยานะครับจะเอาแบบบานๆนี่แหละขอผ่าให้มันลึกกว่านี้นิดนึงผมใช้มีดผ่าตัดนะครับเดี๋ยวต้องมากล้องหลายกล้องเหลือเกินใหม่ก็ผ่าเข้าไปแค่นี้นะครับก็เอารากทั้งหมดของเขาลงล่างเลยก็ไปเหน็บไว้เรียบร้อยครับจากนั้นก็อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับที่ผมจะใช้ก็คือใช้ Root Riot กับปะจากนั้นเราก็จะใช้อันนี้ที่ซื้อมานั่นแหละมันใหญ่ดีนะครับใหญ่ดีผมก็จะใส่เข้าไปใช้เดินมาก่อนก็มีอยู่2ต้นนะครับใส่ดินเข้าไปผมจะคุมด้วยกล้องนี้มาวันนี้มาเดี๋ยวโอเคนะครับก็เสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับแต่ว่ายังไม่จบกระบวนการนะก็ยังมีอีกอันนี้หนึ่งต้นนะครับอีกต้นหนึ่ง
ต้นนี้นะครับก็ใช้กล้วยธรรมดาที่ผมเลี้ยงเนื้อเยื่อหลาประจอรู้แต่ว่าต้นนี้ผมก็จะใช้นี่ครับแซงนามอสนะครับใช่ไหมชื่อชื่อนี้ถูกไหมเอาไปลงข้างล่างนิดหนึ่งก็ให้ความชื้นเขาครับเหมือนทำหน้าที่แทนขุ่นเขานะสำหรับดูดซับน้ำแล้วก็ตึงน้ำไว้เนื่องจากว่าต้นมันแพงเนาะเราก็ดูแลใจใส่เขานิดหน่อยชมเจาะรูด้วยนะครับให้อากาศให้ออกซิเจนเข้าถึงรากมันก็จะฉีดน้ำไปขนาดนี้เลยเดี๋ยวมันจะดูดซับน้ำไว้นะครับทีนี้ตัวนี้ที่ถามมาที่ผมซื้อมาก็คือมันคือพิชมอนนะครับจริงตัวนี้เหมาะสำหรับการอนุบาลพืชอยู่แล้วก็จบพอไหมนี่โอเคผมจะไม่ฝังลึกนะผมจะฝังปลายๆเลยจะไม่พอพอดีนะครับโอเคตอนนี้ผมลืมเร่งล่างนะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีวิธีการนะครับผมจะละลายน้ำแล้วก็ใช้สลิงนะครับหย่อไปที่โคนต้นนะครับโอเคปัดออกนิดนึงโอเคจากนั้นก็ขายให้เพื่อนครับบวกกำไรค่าส่งไปนิดนึงอันนี้โอเคครับรอบ2ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหน้าตาเขาก็จะออกมาอย่างนี้เดี๋ยวมาถอดออกตรงนี้เป็นทั้งโต๊ะทำงานผมนะครับเป็นทั้งออฟฟิศส่วนคนโอเคนั้นเราก็จะได้แล้วนะทั้งสองอันนี่นะครับขอโชว์กล้องแรกก่อนอันนี้เสร็จหนึ่งกระบวนการนะครับต่อไปเราก็จะนี่นะครับขอโชว์อีกกล้องหนึ่งก่อนมันไม่ค่อยสว่างเนาะคือมันมืดๆยังไงต้องรู้โอ้โหสว่างจ้าเลยนี่นะครับน่าจะมาตั้งแต่แรกเนาะก็คือมาตอนจบแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะปิดด้วยเซกนัมมอสนะในการอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูเป็นต้นเลยนะนี่หนึ่งต้นนะครับต้นใหญ่ต้นเล็กโอเคเราก็มาปิดหน้าเขานะครับก็ใช้ไฟล์นี้เหมือนเดิมอันนี้จะใช้แหนบก็ได้นะครับแหนบมาใช้ก็ดีมันจะได้เบามืออุปกรณ์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราพอเลี้ยงในเยื่อแล้วก็แคคตัสอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้เนาะแต่มือก็ได้นะครับก็คุมความชื้นเข้าเลย
คือลากเขาก็เดินแล้วนะครับถ้าลากเดินขนาดนี้ล่ะยังไงซะก็ไม่ตายนะครับวันนี้ก็25นะครับอีกไม่นานต้นนี้ก็จะมาอีกหนึ่งหนอนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้เลยน่าจะสักครึ่งเดือนทีแล้วนะเดี๋ยวเฟกน้ำเขาก็ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเขาจะตรึงน้ำไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ำไว้ทีนี้เนี่ยให้เราหาพวกผมมีแค่2อันเนาะผมจะทำให้ดูอันหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็จะปิดเขาอย่างนี้กระเจ้าเขาไว้ข้างในอย่างนี้นะครับ